อยากผอมไวแบบไม่ต้องควบคุมอาหารหรือว่าออกกำลังกายไหมล่ะคะไปเอาไข่พญาตื่นวัวมากินสิจะบ้าหรออย่าหาทำนะเตือนเอาไว้อันตรายถึงชีวิตแม่ไม่รู้ว่าแม่ติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวจีนเขาคลั่งผอมอะไรขนาดนั้นรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังจ้ะเขาว่ากันว่านะคะคนเราอยากจะผอมทำได้ทุกอย่างยกเว้น2 อย่างคือควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายไม่เว้นแม้แต่ไปเอาไข่พญาตื่นวัวมารับประทานคุณผู้ชมอะดูภาพก่อนที่เห็นเม็ดขาวอันนี้ไม่ใช่เม็ดสาคูไส้หมูนะจ๊ะแต่คือไข่และพญาตัวตื่นที่ติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวจีนเขาเอามารับประทานกรมอนามัยออกมาเตือนเลยนะคะว่าอันตรายถึงชีวิตซึ่งทางทั้งหมอและแพนด้าแล้วก็กรมอนามัยต้องออกมาเตือนเลยนะว่าคุณผู้ชมห้ามทำตามนะจ๊ะไม่ใช่ว่าอยากผอมแล้วไปซื้อพญาตมากินแบบนี้ไม่ได้อันตรายถึงชีวิตนะ